สวัสดีครับพบกับ The Ranger นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกม Line Ranger นะครับวันนี้จะเป็นข้อมูลลับกิจกรรมคริสต์มาสนะครับถือว่าเป็นบทสรุปของกิจกรรมคริสต์มาสนะเอาเป็นสัก 80% ก่อนเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรืออาจจะให้ไปรอลุ้นกันนะครับไลฟ์เมื่อวานนะที่เพจ Line Ranger ทางการนะครับคือข้อมูลบางอย่างผมต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในไลฟ์นะบอกเลยนะว่าไลฟ์ที่เพจทางการเนี่ยไม่ขี้หมูขี้หมาแล้วนะครับมีการ QC นะจากทีมงานพิเศษแล้วก็ผู้พัฒนาด้วยคือเขารู้หมดแล้วนะว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อมูลบางอย่างเนี่ยเขาจะอนุญาตให้พูดได้แค่บางส่วนบางส่วนก็คือห้ามพูดเลยนะครับข้อมูลบางส่วนคือพูดไม่ได้เลยนะครับแต่ที TK Ranger ครับสายสปอยคือไหนๆก็สปอยมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคือเมื่อวานผมว่าส่วนนึงเนี่ยเพราะว่าผมสปอยเยอะนะผมก็เลยโดนแกงหนักมากคือไลฟ์เมื่อวานนี่คืออย่างหนักเลยนะคลิปนี้เอาเป็นประมาณนี้ก่อนว่าก็จะบอกข้อมูลเท่าที่จะบอกได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเอาไปสัก 80% เพราะว่าบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็อาจจะมีกั๊กให้ได้ลุ้นกันสักนิดนึงครับบทสรุปไลฟ์ของเมื่อวานก่อนนะก่อนอื่นกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะสูงสุดอยู่ที่เกือบ 1,300 คนอยู่เหมือนกันที่เข้ามาร่วมสนุกกันในไลฟ์นะครับนะครับก็ภารกิจสุดท้าย TK Ranger ทำสำเร็จจนได้นะสุดท้ายก็แจกกบ9ดาวครับกบ9ดาวแตกนะครับแจกกันยกเซิร์ฟนะครับอันนี้จะไปแจกกันเดือนมกราคมเดี๋ยวรอดูนะว่าจะแจกในตารางล็อกอินรายเดือนหรือตารางล็อกอินพิเศษนะแต่ว่าน่าจะอยู่ในตารางล็อกอินแน่ๆนะของเดือนมกราคมนะครับทำไมไม่ได้แจกในเดือนนี้เพราะว่าติดโคโรโบติดโคโรโบอยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมคริสต์มาสที่ค่อนข้างจะยาวอยู่เหมือนกันเขาก็เลยเห็นว่าของมันเยอะไปแล้วนะครับก็เลยเอาไปแจกตอนมกราคมแล้วกันนะฉะนั้นนะครับก็กบ9ดาวเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะอยู่ในตารางล็อกอินนะครับรายเดือนหรือตารางล็อกอินพิเศษของเดือนมกราคมนะครับมีคนถามเข้ามาอยู่กันว่าถ้าเมื่อวานผมทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จเนี่ยจะแจกแค่กบดำจริงๆหรือเปล่านะครับตอบคือเขาคงให้ผมเนี่ยพยายามทำชาเลนจ์จนสำเร็จเดี๋ยวไล่ฟังก่อนคือเรื่องของกบ9ดาวเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นตัวเริ่มเลยผมไม่บ่นโดยตรงเลยครับกับทีมงานแล้วก็มีไปบ่นในไลฟ์นะว่ากบ9ดาวเนี่ยทำไมแจกแบบค้างคานะครับทำไมแจกมาแค่3ตัวแล้วอยู่ดีก็ตัดจบแบบละครไทยไปเลยนะครับไม่แจกตัวที่4แบบเนี้ยมันรู้สึกแบบค้างคามากรวมถึงผู้เล่นในเกมด้วยนะอันนี้ต้องกล่าวขอบคุณผู้เล่นในเกมด้วยที่ร่วมกันฟีดแบคบอกเลยว่าฟีดแบคอันเนี้ยมาจากทางไทยเยอะมากเยอะมากๆครับผู้พัฒนาเขาก็เห็นนะว่ามาจากทางนี้แล้วเขาก็รู้แล้วว่ามีไลฟ์นะครับของเพจทางการของประเทศไทยคือประเทศอื่นไม่มีทางเราเนี่ยทำกันอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาก็เห็นดีเห็นงามแล้วนะเนื่องจากว่าพวกตัวเลขต่างๆเอนเกจเมนต์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากแล้วเพจก็เรียกได้ว่าโอ้โหคนติดตามเพจเนี่ยของทางการนะก็เป็นแสนคนแล้วนะครับเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยโอเคแต่ก็จะเริ่มมีการเข้ามา QC เข้ามาตรวจสอบแล้วประมาณนี้นะไลฟ์สมาคมคนเหงามาถึง EP 15แล้วนะครับคือผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ให้ทีมงานไทยบอกว่าจัดชาเลนจ์มาให้คิดเอาเองนะถ้าทำสำเร็จก็จะแจกกบ9ดาวยกเซิร์ฟนะครับซึ่งผมเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะรู้เหลือเกินครับว่าใครกันเป็นคนคิดชาเลนจ์นี้คือชาเลนจ์มันค่อนข้างจะโหดคือเขาเอาจริงเอาจังอยู่กันนะอย่างที่บอกว่าชาเลนจ์เนี่ยผมก็จริงจังมากคือต้องการจะทำชาเลนจ์ให้สำเร็จไม่ใช่ว่าแบบทำไม่ได้แล้วแบบโอ้โหต้องมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นซ้ำไปซ้ำมาหรือไม่แบบไม่ทำไม่ได้แล้วขอเลยไม่ได้นะอันนี้ผู้พัฒนาเขาบอกเลยว่าต้องทำชาเลนจ์ให้สำเร็จแต่ว่าทีมงานคิดชาเลนจ์มาโหดมากคือตัวละครถามว่าไม้เอามาทำไมร้อนก็มีนะแล้วเขาบอกมีอลิสด้วยแต่ว่าโอเคอลิสจะมีอลิสติกิผมมีอลิสติกิอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตัวละครเอามาทำไมแถมจับได้แล้วเนี่ยเขาไม่เอาออกด้วยนะครับเขาเอาใส่กลับมาซึ่งตอนหลังผมปาทิ้งเลยใครดูตอนหลังนะผมปาทิ้งเลยครับแบบโอ้โหมันจับซ้ำนะแล้วก็สายเรนเจอร์อันนี้ยังโอเคหน่อยนะครับแล้วก็ดาวของเรนเจอร์โอ้โหเอามาทำไมเนี่ยต่ำกว่ามี5ดาวกับต่ำกว่า5ดาวนะครับแล้วก็มีอัลตร้ากับไฮเปอร์อีกนะครับฉะนั้นเนี่ยชาเลนจ์ก็เลยจริงจังนะครับแล้วก็น้องหมีแอดมินนะครับแอดมินทีมงานน้องหมีเนี่ยเขาก็จริงจังอยู่เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าถูกบังคับมาว่าต้องทำชาเลนจ์นะให้ผ่านเท่านั้นในไลฟ์ด้วยต้องทำชาเลนจ์ผ่านให้ผ่านเท่านั้นนะแล้วก็ให้ช่วยน้อยที่สุด
แต่ก็เรียกได้ว่าก็พอมีการช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะคือไม่เยอะเลยครับโอ้โหผมนี่แอปแบลไปดูเท่าไหร่นะใครไม่ดูไปดูย้อนหลังนะที่เพจทางการนะสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะโอ้ทีเคนเจอร์โดนแอปแบลไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะสุดท้ายสำเร็จนะอากาศบอกคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์แล้วก็เป็นกำลังใจนะสุดท้ายก็แจกกบ9ดาวเดือนหน้านะครับเอาโอเคมาอัปเดตคริสต์มาสกันนะครับคริสต์มาสนะครับยังไม่มีประกาศเดี๋ยวรอดูประกาศแบบอย่างจริงจังนะประกาศอย่างจริงจังยังไม่มาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยในตรงส่วนกิจกรรมเราเห็นอยู่คือเขาเอาออกไปพร้อมกับตอนหอสมุดลึกลับซึ่งเราก็จะเห็นแบบๆนะครับว่าคริสต์มาสเนี่ยจะอัปเดตเป็นวันที่23กิจกรรมถึง27แต่เขาเอาออกไปแล้วเรื่องของวันจบเนี่ยยังไม่แน่นอนนะบอกก่อนนะสรุปเบื้องต้นนะอัปเดตเป็นวันศุกร์ที่23เดี๋ยวเราดูประกาศของตัวเกมดูตรงนี้นะดูประกาศของตัวเกมตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพจทางการนะครับว่าเขาจะมีกำหนดการอัปเดตเวลาไหนอันนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะเพราะว่าผมไปดูของเก่ามานะครับกับเห็นทีมงานพูดแวบๆว่าการอัปเดตเนี่ยมันน่าจะแทรกมาตอนดึกเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ของใหม่มันเป็นกิจกรรมอัปเดตแทรกนะครับกิจกรรมอัปเดตแทรกเนี่ยมันก็อาจจะเป็น4ทุ่มอาจจะเป็น4ทุ่มของวันศุกร์ที่23นะเบื้องต้นผมปักเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าเป็น4ทุ่มของคืนวันศุกร์ที่23เพราะว่ามันน่าจะมีตารางล็อกอินพิเศษอันนี้เท่าที่ได้ยินมานะน่าจะเป็นแบบนี้เป็นตารางล็อกอินพิเศษนะครับเบื้องต้นนะ4ทุ่มของวันศุกร์ที่23เข้าเกมมาห้ามพลาดเลยผมอาจจะไม่ได้เตือนไหมตอนนั้นอาจจะอยู่บนดอยอยู่ผมไม่รู้ว่าจะมีเน็ตไหมจะอะไรหรือเปล่านะเพื่อนๆนะจำไว้นะ4ทุ่มศุกร์ที่23ต้องเข้าเกมมานะครับเพื่อที่จะล็อกอินรับของนะครับเบื้องต้นนะคงจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ตัวกาชาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหแจกเยอะไปถึงไหนผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของกิจกรรมนะครับดาวเคราะห์โคโรโบเนี่ยดาวเคราะห์โคโรโบเนี่ยมันหายไป5ใบเขาโยกมาแจกตรงนี้โอ้โหแล้วแบบเหมือนทวีคูณให้หลายเท่าเบื้องต้นนะเขาบอกว่าแจกเยอะอยู่ใช้คำว่ารวมๆนะคริสต์มาสทั้งหมดเนี่ยทุกกิจกรรมทั้งล็อกอินทั้งภารกิจรายวันน่าจะมีไหมภารกิจรายวันครับน่าจะมีขั้นต่ำอย่างน้อยๆเนี่ย 20-30 ใบเผลอๆอาจจะมากกว่านั้นนะเดี๋ยวรอติดตามผมไม่ฟันธงนะรอติดตามแต่เขาบอกว่าแจกค่อนข้างจะเยอะอันนี้ถ้าข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะเขาบอกว่าเห็นทีแบบแจกทีละ10ทีละ10ทีละ10เลยนะครับส่วนวันที่22นะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้วันพฤหัสที่22เนี่ยกิจกรรม Creator Challenge ของ TikTok ก็ตกกระช่ายอีก10ใบอ่ะรวมๆกันตรงนี้ก็น่าจะเยอะนะน่าจะรวมๆแล้วจะมี 40-50 ใบอยู่เหมือนกันครับเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้นะกิจกรรมคริสต์มาสก็จะเป็นแบบล็อกอินเข้ามารับของเลยนะครับจะเป็นล็อกอินพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ภารกิจรายวันเพื่อที่จะเน้นรับตกกระช่ายไม่รู้ว่ามีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะอันนี้รอลุ้นครับส่วน Ranger มา Ranger เขาไม่ให้บอกในไลฟ์แต่เดี๋ยวทีเคนเจอร์จริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะมันก็ไม่น่าจะเดายากสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสเนี่ยปีแรกสุดเป็นตัวนี้เบลล่าบินนะคริสต์มาสตัวบินแสงนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ไม่ใช่คริสต์มาสนะตัวนี้เหมือนจะเป็นมาพร้อมกับเจมม่วงนะถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นกลางปีนะครับเป็นเมอรี่บินเอ้ยอันนี้เป็นมืดอันนี้เป็นมืดฉะนั้นไม่ฟันธงแล้วว่าบินรอบนี้จะเป็นธาตุอะไรนะแล้วก็บราวซันต้าบินนะครับอันนี้คือมาตลอดฉะนั้นเนี่ยเดาไม่ยากนะครับแล้วเรนเจอร์เนี่ยเราบอกแล้วว่าแสงมืดใหม่จะเป็นตัวที่สามารถทำ9ดาวได้ทั้งหมดเลยรวมถึงเรนเจอร์ตัวใหม่ๆนะถ้าเกิดเป็นรอบปกตินะจะมีทั้งตัวที่ทำเป็น9ดาวไม่ได้แล้วก็ทำเป็น9ดาวได้ฉะนั้นตรงนี้เดาได้ไม่ยากไม่ต้องบอกผมก็รู้ครับว่าเรนเจอร์ใหม่แสงมืดใหม่ยังไม่การันตีท่านนะว่าจะเป็นแสงหรือมืดนะครับเป็นตัวบินอย่างแน่นอนนะครับตัวละครยังไม่รู้เอาตรงๆเหลือบแล้วนะไม่เห็นนะแต่เขาบอกว่าน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเป็นตัวละครอะไรได้บ้างกับคำว่าน่ารักมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่ารักโดยตัวละครไหมอาจจะเป็นโคนี่ไหมหรือเป็นซันลี่ไหมในคริสต์มาสเนี่ยยังไม่มีบินที่เป็นอันนี้นะมีเพิ่งมีแค่3ตัวนะเพิ่งมีแค่เบลล่าเป็นเมอรี่เป็นบาวอันนี้เดี๋ยวรอดูผมไม่รู้ครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าสกิลความสามารถ9ดาวนะครับความสามารถก็สกิลความสามารถไฮเปอร์ความสามารถ9ดาวมันจะดีแค่ไหนจะทำให้เกิดเมตาไหมเมื่อวานเห็นแล้วนะว่าตัวบินเนี่ยมันมี
คือเรียกได้ว่ามันเป็นทางลัดในการเล่นเราเคยพูดตลอดนะว่าตัวบินเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีนะส่วนตัวเก่าก็น่าจะแทรกอยู่ในตู้ด้วยนะอาจจะบั๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกรอบเนี่ยมันจะชอบมีบั๊กแล้วเปิดได้ตัวเก่านะหรือตั้งใจให้มีคิดว่าน่าจะตั้งใจให้มีฉะนั้นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตัวใหม่นะครับอ่ะส่วนเกียร์คริสต์มาสเกียร์คริสต์มาสนะครับแน่นอน5ดาวถึง7ดาวเก่า1ตู้รวมกันเลยนะครับส่วนคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆในไลฟ์บอกไม่ได้ในนี้เอาเป็นโค้ดลับแล้วกัน7ดาวใหม่คริสต์มาสมีไหมตูนลูบี้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้และผมให้โค้ดลับว่าแยกตู้ไปเดากันเองนะครับส่วนของขายนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจศักยภาพนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้นะเพราะว่าลุงยุทธลุงยุทธเป็นคนขอมาลุงยุทธเป็นคนขอคนเดียวเลยเรื่องของแพ็กเกจศักยภาพนะครับซึ่งผู้พัฒนาได้ยินแล้วก็จัดให้อินฟลูเอนเซอร์นี่ก็มีผลอยู่กันนะแต่ลุงยุทธป่วยกระทันหันครับลุงยุทธนี่บู๊ PVP นะเพิ่งจะได้อันดับ1ของโลกเวลาเราจะเข้าไปเล่นนะครับลองไปเล่นโหมดดูหน่อยก็จะเห็นนะครับว่าลุงยุทธจะมาเป็นเพื่อนเราโดยอัตโนมัตินะครับคือบู๊ PVP ปุ๊บเนี่ยนี่ลุงยุทธนะครับก็ป่วยเลยนะครับลุงยุทธก็เลยไม่ได้มาช่วยผมจริงๆนะภารกิจเมื่อวานเนี่ยลุงยุทธจะต้องมาช่วยกับผมนะพอลุงยุทธป่วยกระทันหันครับผมแบกเลยครับหลังแอ่นเลยนะเมื่อวานนะเป็นกำลังใจให้กับลุงยุทธนะให้หายไวๆนะให้กลับมาบู๊ PVP กันต่อนะครับแล้วก็กลับมาวิ่งกันต่อด้วยวิ่งก็จะมาทุกต้นเดือนนะของเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับส่วนแพ็กเกจศักยภาพนะครับก็ขายนะครับน่าจะเกี่ยวกับพวกวัสดุอัปเกรด9ดาวเดี๋ยวรอดูกันผมไม่รู้รายละเอียดว่าขายเท่าไหร่ก็น่าจะพอตัวอยู่นะแล้วก็วัสดุ9ดาวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอันนี้จะเป็นการขายนะครับโอเคก็ประมาณนี้ลุงยุทธนี่กำลังถอดเกียร์เล่นอยู่ไหมลุงยุทธน่าจะดูไลฟ์ย้อนหลังไหมครับโอเคมาโคโรโบกันนิดนึงนะครับโคโรโบนิดนึงครับก็อันนี้ก็แอบสอบถามมานะครับคู่เทพเดี๋ยวมานะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนคู่เทพรอบที่3เดี๋ยวมาแน่นอนนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าทีมงานเองก็บ่นว่าโดนผู้พัฒนาแกงเรื่องของการโดนแกงนี่บอกเลยนะโอ้โหมาเป็นทอดจริงๆมาเป็นทอดจริงฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบโอ้ชอบด่าผมบ้างชอบด่าอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นบ้างผมไม่สนใจผมบอกแล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเราโดนอะไรกันมาบ้างแล้วโดนกันมาเป็นทอดทอดด้วยนะคือเขาก็คือเหมือนประมาณว่ามารอบนี้ผมบอกก่อนนะมันเป็นไฟนอลซีซั่นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย Attack on Titan เนี่ยไม่มีมาอีกแล้วถ้าชอบถ้าใจรักยังไงก็ต้องเปิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าความเก่งของมันก็มีอยู่นะครับแล้วก็ผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็พยายามบัฟให้มันดีขึ้นนะผมไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนแต่เขาก็บัฟนะหลายคนที่มีอยู่ก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันใช้ดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะดีถึงขั้นพอใจไหมแต่บนท็อปตำนานเมื่อวานทำคลิปให้ดูแล้วนะว่าแบบเฮ้ยก็ใช้กันเยอะขึ้นเพราะว่าผู้พัฒนาตั้งใจบัฟเพราะว่าโดนทีมงานบ่นเลยครับว่าแบบโอ้โหทำแบบนี้เนี่ยเหมือนที่ผมเคยโดนเป็นไงโดนกันเป็นทอดๆนะนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับฉะนั้นก็ตามนั้นครับเขาก็จะพยายามบัฟจะไปดูว่าจะเก่งได้ถึงแค่ไหนพึงพอใจไหมแต่อย่างน้อยครับก็มีคอมโบมีคอมโบที่ดีนะแล้วก็ไม่มาอีกแล้วครับซึ่งโคโรโบรอบนี้โคโรโบรอบนี้ครับจะจบลงวันที่28ปิดซ่อมวงสันทับเนี่ยเป็น28อันนี้ลองไปดูของเก่ากันใครเล่นมานานเนี่ยน่าจะพอรู้ว่ามันจะมีอยู่บางปีผมไม่แน่ใจว่ามีทุกปีหรือเปล่านะมันจะมีช่วงเวลาเว้นว่างแบบนี้นะเพื่อที่จะให้ตัวเกมเนี่ยแทรกกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องด้วยจากคริสต์มาสนะครับแล้วก็ตู้พิกอัพฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยน่าจะตั้งแต่23ลากยาวนะน่าจะลากยาวอยู่ไปจนถึง31คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราดูประกาศเลยนะกันนะจะได้การันตี 100% ครับแล้วก็น่าจะมีพวกตู้พิกอัพตรงเนี้ยผมไม่รู้น่าจะต้องมีแทรกเข้ามาลองไปดูของเก่าก็ได้ว่าปกติจะมีอะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดนะว่าช่วงเวลาว่างเนี่ยซ่อมลุงฐานทัพเปิดมา28ใช่ไหมก็28 29 30นะครับแล้วก็ก่อนปิดจริงๆอีกรอบหนึ่งสาเรียนเนี่ยโอ้หลายวันอยู่เหมือนกันต้องรอดูว่าจะมีกิจกรรมมีอะไรให้เล่นนะช่วงเวลานั้นขนนกใหญ่ผมใช้คำว่าลุ้นแล้วกันยังไม่การันตี
เพราะอย่างที่บอกว่าบางทีอาจจะมีเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีมาให้เล่นนะช่วงเวลานั้นๆไหมรอติดตามนะครับอันนี้รอติดตามนะเพราะว่าบางส่วนผมก็อาจจะยังไม่รู้ 100% หรือยังไม่การันตีนะครับฉะนั้นก็รอลุ้นนะรอลุ้นกันนะครับว่าตรงช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นไงส่วนเลนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนมกราคมนะครับก็น่าจะ31นะคิดว่าน่าจะ31อ่ะไม่31ก็1ประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอดูประกาศอีกทีนึงว่าช่วงเวลาเว้นว่างเนี่ยมันจะไปจบลงที่วันไหนเรนเจอร์ตัวใหม่ก็จะมาตอนนั้นช่วงเว้นว่างนี่เรนเจอร์ใหม่มกรายังไม่มานะจะเปิดพื้นที่ให้กับกิจกรรมต่อเนื่องแล้วก็พวกตู้แทรกอ่ะรอดูแล้วกันเพราะว่าโคโรโบไปเหมือนกันนะตอนนั้นจะเป็นช่วงว่างนะครับส่วนเดือนมกราคมนะก็ข่าวดีเมื่อวานใครดูในไลฟ์นะก็ได้เห็นข้อมูลที่เขาบอกได้นะครับมีคนส่งข้อมูลมานะครับแสงมืดเก่านะครับแสงมืดเก่าทำ9ดาวนะครับเขาบอกแล้วว่าการันตีแน่ๆว่ามี1ตัวคือรู้แล้วว่าเป็นตัวไหนผมเหลือบมองแล้วเช่นเดียวกันยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะครับแต่บอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวหลักที่ใช้งานได้ดีอันนี้คือจากการจับคำพูดนะถ้าแบบมีตัวนี้ก็คือน่าจะต้องทำเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีอะผมไม่รู้ยังไม่ฟันธงไม่การันตีนะไปเดากันแล้วกันนะว่าจะเป็นตัวไหนครับคือผมคิดว่าพอมันการันตีมา1ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องครบไหมฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าแสงมืดเก่าทำ9ดาวน่าจะเป็นแสง1ตัวมืดตัวนึงอะอยากให้เป็นเรนเจอร์ตัวไหนลองบอกเข้ามาดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะเป็นตัวไหนครับไม่รู้เลยแต่คิดว่าน่าจะแสงมืดแสง1มืด1นั่นแหละคือถ้าเกิดมาตัวเดียวมันก็จะเดินตัวเอียงไหมแล้วก็มกราคมจะเป็นโคตรแสงโคตรมืดนะครับคือมันก็ได้อย่างเสียด่างนะข้อเสียคือบางทีมันก็มีตัวกากๆปนอยู่ด้วยคือมันจะมาหลายตัวไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าจะมีตัวไหนบ้างคือต้องมีตัวกากเข้ามาอยู่ในตู้ด้วยตัวเกมก็เหมือนเป็นแท็กติกนะของผู้พัฒนานะฉะนั้นก็วางแสงกันประมาณนั้นครับแล้วก็แน่นอนครับแสงมืดใหม่ก็น่าจะต้องเป็นตัวกันบินแหละเพราะว่าของคริสต์มาสจะเป็นตัวบินใช่ไหมแสงมืดใหม่ของมกราคมก็จะเป็นตัวกันบินนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกโคดแพ็กเกจที่จะมาถล่มขายนะครับแพ็กเกจทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะมกราคมคือเตรียมพร้อมกันให้ดีครับส่วนข่าวสารเพิ่มเติมครับก็คือมีคนคอมเมนต์เยอะมากว่าเข้าเกมด้วยอีเมลและพาสไม่ได้แต่ของผมเนี่ยคือผมไปไลฟ์เนี่ยผมก็ต้องเข้าเกมด้วยอีเมลและพาสเพราะว่าเขาเล่นบนบูสต์แท็กนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าด้วย ID อื่นทั้งหมดผมเข้าได้ทั้งหมดนะด้วยความที่ว่าของผมเนี่ยอีเมลและเบอร์แยกออกจากกันหมดเลยฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาคนที่อีเมลกับเบอร์แยกออกจากกันทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาส่วนคนที่ประเภทไม่ได้ผูกเบอร์ไม่ได้ผูกเบอร์นะหรือผูก1เบอร์แต่ใช้หลาย ID อันนี้ไม่แน่ผมยังไม่มีข้อมูลนะเอาตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมยังไม่มีข้อมูลครับแล้วก็ไม่ทันได้ถามด้วยเพราะว่ามันจบไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมก็ไม่ว่างยาวๆแล้วอันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าหรือตัวเกมตั้งใจจะอุดจะอะไรแบบนี้แต่ผมบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่าผมได้ข้อมูลล่าสุดคือล่าสุดจริงๆครับคือด้วยบริษัทไลน์เขาค่อนข้างจะละเอียดอ่ะผมใช้คำว่าละเอียดอ่อนนะครับเป็นค่ายเกมที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากนะครับก็เลยอาจจะเกิดปัญหากับผู้เล่นบางส่วนที่อาจจะบอกว่าดอง ID อันนี้ผมไม่รู้นะเป็นการคาดเดานะครับว่าบางอย่างเขาจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้อาจจะเป็นล็อกอินด้วย Facebook เข้าเกมด้วย Facebook ใช่ไหมแล้วก็เข้าไม่ได้ในประมาณนี้อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำอะไรประมาณนี้ฉะนั้นข้อมูลผมอาจจะไม่ละเอียดแต่รู้แค่ว่าตัวเกมเขาจะพยายามเคลียร์ตรงนี้เพราะว่ามีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยผมใช้คำว่าจำนวนไม่น้อยเหมือนว่าพอรู้ว่าทำแบบนี้ได้ก็แชร์เทคนิคแล้วก็ทำตามๆกันไปซึ่งพวกนี้ผมจะไม่ค่อยแชร์เทคนิคเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ปกติอันนี้ทีมงานเนี่ยแอบเตือนมานะครับว่าอาจจะมีพวกที่ผมไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรยังไงนะแต่จะเป็นลักษณะประมาณว่าบักรับของอาจจะรับของตรงนี้ซ้ำตรงนู้นซ้ำตรงนั้นซ้ำนะครับในอดีตเคยมีนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสามารถโดนแบน ID แบบถาวรได้นะผมเตือนก่อนเลยนะเพราะว่าประเภทดอง ID เยอะๆจะฟาร์มขายหรือฟาร์มเล่นอะไรก็ตามอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปผิดหรืออะไรตรงไหนรู้แต่ว่าถ้าทำแล้วแบบเหมือนรับของซ้ำรับของเยอะ
โดยวิธีที่ไม่วิธีที่ไม่เหมือนคนปกติเล่นเอางี้วิธีที่ไม่เหมือนคนปกติเล่นเรียกว่าเป็นวิธีไม่ปกติเอาง่ายๆนะครับผมเตือนตรงนี้ก่อนนะอาจจะโดนแบนแบบงงๆแบบอยู่ดีก็แบนถาวรเลยนะครับอันนี้คือช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกมาเลยว่ามีคนทำตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยทำอันนี้ใครรู้ลองมาบอกกันนิดนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยมี2จุดนะ1คือประเภท ID ที่อาจจะไม่ได้ผูกเบอร์นะครับหรือ1เบอร์ใช้หลายๆอันนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าอาจจะมีปัญหาไหมกับอีกอย่างนึงคือทำบัค ID เพื่อรับของซ้ำๆจากตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างนะครับหรือเป็นวิธีการรับของตรงนี้เนี่ยนะเป็นการรับของแบบผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับ ID แบบไหนจะเกิดขึ้นกับ ID เก่า ID ใหม่ ID เติม ID ไม่เติมแบนถาวรหมดเลยนะครับไม่มีการช่วยเหลืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นคำสั่งเบื้องบนที่เขาแอบมากระซิบบอกแล้วผมก็มาเตือนนะวันนี้ก็ข้อมูลก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับก็เบื้องต้นนะน่าจะเป็น4ทุ่มของวันศุกร์ที่23เบื้องต้นก็จะรอดูประกาศจากในเกมนะครับแล้วก็เพจ Line Ranger ทางการนะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนี่ดูนาทีมันผมไปเล่น PvP ทิ้งท้ายแล้วกันด้วยทีมนี้นะครับเดี๋ยวไปย้อนดูกันสักนิดนึงดีกว่านะอันนี้คืออะไรมาแจกแต้มมาแจกแต้มหลังจบแล้วจบทำไมเนี่ยนี่คือผมจะบอกว่าน้องบายเปาเนี่ยเขาใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอน4ชิ้นนะโอ้โหแล้วเราผ่านกันมาได้ครับคือผมเนี่ยพอตีเสร็จน่ะผมมาดูกับทีมงานทีมงานบอกเฮ้ยคือผ่านได้ยังไงนะเพราะว่าเพชร1เนี่ยถือว่าค่อนข้างตึงนะครับคือแม้ว่าเกียร์เขาอาจจะบอกว่ามีแบบนี่มีใส่เปาะๆนะมีใส่เปาะอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมนะว่าทีมผมเนี่ยมันอยู่ในสภาพนี้นี่ทีมผมเนี่ยอยู่ในสภาพนี้อ่ะแล้วตัวบินนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกันสัก2ตาทิ้งท้ายดูแล้วกันนะนี่คือกลับมาปุ๊บเนี่ยมาเล่นต่ออ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตีนะลองตีดูนะครับทีมนี้ไม่มีตัวกันบินอ่ะเดี๋ยวดูว่าผมเล่นแบบจิ้มเองคือผมไม่ถนัดการกดคีย์บอร์ดนะครับเมื่อวานก็จะเป็นทีมงานน้องหมีเล่นให้นะนี่ซึ่งน้องหมีก็บ่นนะครับว่าโอ้ยพี่ TK ทำไมมาค่อยๆจิ้มผมไม่ถนัดเลยแล้วผมเนี่ยมืออักเสบจากการใช้เมาส์เล่นเกมยิงปืนโอ้ใช้เมาส์เล่นเกมยิงปืนอ่ะใครเป็นบ้างมาบอกกันนิดนึงนะครับอันเนี้ยคือการใช้เรนเจอร์น้อยตัวนะครับมันน่ากลัวและในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่าความสามารถหยุด5วินาทีเนี่ยกับเพิ่มแล้ว 1,000 ตัวนี้น่ากลัวมากนะกับการใช้เรนเจอร์ที่แบบน้อยตัวนะครับค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันนี่มันจะโดนแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็เลยจะมีปัญหาแบบนี้นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าเราใช้นิ้วจิ้มเองครับนี่โอ้โหบทจะหยุด5วิก็หยุด5วินะครับบทจะเพิ่มแร่ 1,000 ก็เพิ่มแร่ 1,000 นะครับเดี๋ยวดูกันครับตัวบินนะครับนี่ทีเด็ดตัวบินครับเป็นยังไงบ้างฉะนั้นคริสต์มาสก็น่าสนใจแต่อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะปั้นยากสักนิดนึงผมไม่มีตัวนี่แล้วสลับทีมมาอะเกรนก็โดนเอามานี่เอาอยู่แล้วนี่ไงชนะได้เห็นไหมขออภัยคุณพานุนะตีให้ดูกันครับว่าตัวบินนะครับถ้าเป็นตัวเรนเจอร์ถ้าปกตินะผมจิ้มไปที่2ตัวนะครับก็คือโคนี่อลิสบินนะครับแล้วก็ตัวของกบบิน2ตัวเนี้ยเอาตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงทีมที่มีตัวกันบินแค่นั้นเองนะแม้กระทั่งเวล140ผมใช้คำว่าก็ห้ามตีไม่ได้นะครับตีไม่ได้เลยนะเพราะว่าบางตัวเวล140เนี่ยใส่เกียร์ดีนะครับตีบวกศักยภาพแน่นเนี่ยคลิกทีเดียวหายได้เลยนะครับโอ้โหลีกแถวนี้คนไทยค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคลิปนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อคืนนะครับนี่ประมาณนี้ลองตีอีกสักทีมนึงโอ้ไม่รู้จะมีทีมให้ตีไหมนะครับคือมันสามารถที่จะคัดทีมได้นะครับจุดหนึ่งในการคัดทีมตีอันนี้แนะนำน้องๆนะที่เริ่มจะขึ้นมาอยู่ในลีกสูงขึ้นเนี่ยพวกคอมโบความสามารถที่น่ากลัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหยุด5วินาทีนะครับกับเพิ่มแร่ 1,000 พวกเนี้ยมันจะโดนถ้าเราใช้เรนเจอร์น้อยตัวเนี่ยมีความเสี่ยงมากที่จะแพ้ได้ง่ายๆเลยนะครับยิ่งหยุด5วินาทีเนี่ยโอ้มันอาจจะหยุดทีเกือบทั้งแผงนะบางทีโดนทีเดียว5ตัวทั้งทีมเลยฝั่งนึงมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองตีดูนะครับอันนี้จะเป็นทีมเพิ่มแร่ 1,200 ตัวเดี๋ยวลองตีดูนะ
นี่จะบอกว่าถ้าเป็นเล่นบนมือถือเนี่ยเราก็จิ้มรัวได้ครับนี่เราก็จิ้มรัวได้นะแต่ว่าพอมาเล่นบนคอมนี่ไม่เอาเลยครับทีเรนเจอร์โอ้โหยี้เลยนะมันบังคับค่อนข้างจะลำบากนะครับนี่เกรนนะบับวิ่งใช้ได้นะนำมาเล่นแบบนี่แซกๆเล่นดูนะครับนี่อย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะเพิ่มแลบไปเพิ่มแลบไปมาเพิ่มกับตัวเกรนไปนะครับบินก็บินตีป้อมไปนี่เห็นไหมมันก็ไม่ยากไม่เย็นนะครับเอาเกรนบับวิ่งไปเกรนบับวิ่งไปเพื่อนบวกกับโยมิบับวิ่งเอาวิ่งออกไปสิเพื่อนโอ้โหตายหมดเลยอะไรกันเนี่ยบินเราเหลือกี่ตัวแล้วนี่หลักๆเนี่ยภาคพื้นเอาให้ยืนให้ได้นะครับแล้วก็บินนะครับอ๋อบินผมโดนเอมิเลียโอ้น่ากลัวมากนะครับอาจจะนี้น่าจะตีป้อมแตกแหละข้างล่างเอาอยู่นี่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าตัวบินเนี่ยยังถือว่ายังใช้งานได้ถึงระดับท็อปตำนานเขาก็ยังใช้กันนะเขาก็ยังใช้กันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้กันในบางทีมนะครับเพื่อกดดันนะให้แบบไอ้เองตั้งรับเนี่ยเองต้องใช้ตัวกันบินประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยคริสต์มาสแสงมืดบินนะครับตัวใหม่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันมีความน่ากลัวจริงจังเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเล่นผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวใกล้ๆค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ข้อมูลข่าวสารก็แน่นๆเน้นๆครับมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ถ้ามีโอกาสผมก็จะไปสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็มาทำคลิปเล่าสู่กันฟังนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ